ศิลปะการทำความเข้าใจต้นฉบับต้นฉบับอย่างน้อย1เที่ยวคือตรงนี้เนี่ยมันมี2กระแสความคิดเห็นนะอันนึงเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำความเข้าใจต้นฉบับถ่องแท้ก่อนต้องอ่านก่อนอย่างน้อย1เที่ยวกับอีกอันนึงเขาบอกว่าไม่ต้องไปอ่านแล้วไม่ตื่นเต้นไม่ลุ้นเฮ้ยเขาไม่ได้จ้างคุณมาลุ้นนะเว้ยเขาจ้างให้คุณมาแปลเขาบอกเดี๋ยวแปลไม่สนุกเขาเปิดมาปุ๊บเขาแปลเลยซึ่งไอ้วิธีเนี้ยผมเคยทำตอนเป็นบรรณาธิการเพราะผมคิดว่าบรรณาธิการมันไม่ต้องอ่านก่อนก็ได้แล้วตอนนั้นที่ทำเนี่ยเป็นสารคดีท่องเที่ยวศรีลังกาผมก็มาเนาะมาตอนนึงผมก็แก้เนาะมาตอนนึงผมก็แก้ทำทยอยแล้วก็จัดรูปเล่มไปด้วยคือหนังสือไอ้นั่นเป็นหนังสือเล่มที่เหนื่อยยากทำเหนื่อยยากแต่ถ้าใครเจอซื้อนะของหน้าต่างสู่โลกกว้างเป็น1ใน2เล่มที่ผมภูมิใจที่สุดคือเล่มสารคดีนี่คือศรีลังกาเล่มนิยายคือราชินีอิฐแดงของนานมีบุ๊กแต่ไอ้ราชินีอิฐแดงไม่ค่อยอยากแนะนำเพราะเห็นแล้วไงวัยหน้าใสงั้นยังอ่านไม่รู้เรื่องอ่านไม่เข้าใจหรอกมันเป็นเรื่องชีวิตรันทดแต่ศรีลังกาเนี่ยเพลินมากนะแล้วก็ไอ้ตอนที่ผมทำเนี่ยทีนี้มันมีคำหนึ่งเนี่ยคำว่าดัชเบอร์เกอร์ดิกไม่มีกูไม่รู้จักหนังสือเล่มนี้ทำเมื่อปี54ปีน้ำท่วมจำแม่นมาพิมพ์เสร็จเป็นรูปเล่มในปี55นะถามกูไม่รู้จักไม่รู้ปัจจุบันนี้กูรู้จักหรือยังแล้วก็แบบว่ามันลังเลตลอดเวลาไงแล้วมันไม่ได้โผล่บทเดียวมันโผล่หลายบทแต่มันไม่อธิบายว่าคืออะไรแล้วดูจากบริบทเราก็ไม่เข้าใจว่าแม่งคืออะไรกันแน่วะมึงจะพูดอะไรกันแน่วะมันไปอธิบายนู้นท้ายๆเล่มนู่นเกือบบทสุดท้ายอะที่มันไปพูดถึงชาวต่างชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในศรีลังกาแล้วมันไม่กลมกลืนแบบคนไทยนะคนไทยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยพอมารวมกันแล้วมันตาเป็นคนไทยหมดไงแต่อันนี้มันจะมีชุมชนของมันอะโดยเฉพาะพอถึงวันงานคริสต์มาสเนี่ยมันก็จะจัดฉลองไอ้ตรงเนี้ยไอ้ดัชเบอร์เกอร์เนี่ยมันคือคนที่อบพยพไปจากยุโรปแล้วไปตั้งถิ่นฐานไปได้เมียเป็นคนท้องถิ่นบ้างหรือว่าไปทั้งผัวทั้งเมียแล้วก็ไปออกลูกออกหลานแล้วไม่กลับประเทศตัวเองเนี่ยคือดัชเบอร์เกอร์ถ้าไม่อ่านทั้งเล่มเนี่ยมันไม่เห็นว่าจะต้องแปลว่าอะไรแล้วน้องก็แปลมาในแต่ละทีก็แปลไม่ค่อยเหมือนกันเนี่ยก็เลยบอกดัชเบอร์เกอร์ต้องไปไล่แก้หมดใหม่หมดเป็นทับศัพท์ทั้งเล่มอย่างเงี้ยก็คือต้องอ่านก่อนอย่างน้อย1เที่ยวทีนี้ถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเนี่ยเราหาหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาอ่านชีวิตเนี้ยผมแปลหนังสือมาเนี่ยไอ้นาปากาครูหนอนเนี่ยแปลมาทั้งหมด3เรื่องเรื่องที่1เรื่องที่2ไม่มีปัญหาเลยวรรณกรรมแฟนตาซีเยาวชนหมูเด็กๆและไอ้แฟนตาซีเนี่ยคือบ้านเรามันแฟนตาซีเยอะกันอยู่แล้วไงมันมาตื่นเต้นแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรพวกเนี้ยไปอ่านรามเกียรติ์ดิแม่งมันกว่าเยอะมันโคตรแฟนตาซีผมก็ไม่มีปัญหาเลยไงกับเรื่องแฟนตาซีก็แก้ไปนี่พอมาเล่มที่3เนี่ยมันเป็นสารคดีเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสเอ๊ะเขาพูดถึงจิตรกรฝรั่งเศสคือใครอะโมเน่คือใครอะมาเน่คือใครอะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยมันคือใครเหรอแล้วจะแปลได้ไหมเนี่ยไอ้บทเนี้ยคงไม่ได้หรอก ก็ไปหอสมุดธรรมศาสตร์ทำไมนั่นยังเป็นหอกลางอยู่จ่ายตังค์20 บาทอยู่ได้ทั้งวัน ก็อ่านไปเนี่ยอ่านหนังสือไปเกือบ10 เล่มคนไม่เข้าใจเนี่ยเขาจะบอกเฮ้ยมึงเวอร์ไปป่ะเนี่ยแค่แปลหนังสือประมาณ10 หน้านี่อ่านหนังสือไป10 เล่มเดี๋ยวไม่งั้นเอาไม่อยู่นะเว้ยไม่งั้นเอาไม่อยู่นะคนไปแปลแล้วไม่เข้าใจแล้วไปแปลเนี่ยเสร็จนะทีนี้อ่านหนังสือบางทีก็ไม่รู้เรื่องต้องดูรูปหรือดูภาพยนตร์ปีปัจจุบันนี่สบายเลยเดี๋ยวนี้เน็ตนี่มันลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยไอตอนผมทำศรีลังกาเนี่ยเขาพูดถึงก๊อตตูโรตีแล้วเขาบอกว่ามีใส่เนื้อใส่ผักฮะงงเลยสิเพราะว่าผมไม่เคยกินไงผมเคยกินแต่ไอ้โรตีที่ราดนมเนี่ยแล้วก็โรยน้ำตาลน่ะเคยกินแต่แบบนั้นน่ะไอ้แบบใส่กุ้งหอมผมยังไม่เคยกินเลยเคยกินอย่างมากก็ใส่ไข่แต่ส่วนใหญ่จะกินแบบไอ้โรตีพื้นฐานน่ะก็งงโหลดวิดีโอมาดูไปกระตุกไปดูไปกระตุกไป2นาทีเนี่ยดูแล้วเข้าใจแล้วว่าอ๋อแล้วตอนหลังก็ไปกินไอ้บ้านเรามันคือโรตีมัตบะทีนี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยสอบถามผู้เชี่ยวชาญยกตัวอย่างไอ้ปีที่ผมทำเนี่ยมันมีเขาพูดถึงเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องภาพยนตร์เลยอ่ะมีการถ่ายทำผู้กำกับหนังที่ดีของฝรั่งเศสคือเรื่องในวงการภาพยนตร์เนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เลยแล้วหาหนังสืออ่านหาที่ไหนวะก็ไม่มีหนังสือให้อ่านจะถามกูจะถามด้วยคำว่าอะไรดีก็ไม่รู้ก็ให้รุ่นพี่นัดผู้กำกับบอกพี่ช่วยนัดผู้กำกับสักคนหนึ่งขอเวลาคุยด้วยสัก40 นาทีก็มาก็เจอกันร้านกาแฟเลี้ยงกาแฟเท่าไหร่แก้ว100 กว่าบาทอ่ะคือไอ้นั้นเราไม่ได้ไปกินกาแฟนะ
เราไปใช้ working space ก็ใช่ป่ะกาแฟเป็นของแถมก็น่าคุยเลยเขาก็จะบอกมาทีนี้ไอ้ก่อนไปเราต้องเตรียมตัวให้ดีนะเวลาเราไปถามเนี่ยคำถามเราต้องจดไปนะเราไปอ้ำๆมึงๆไปเสียเวลาเขาอย่างนี้ไม่ได้ไปถึงเนี่ยเราก็ทักทายกันหน่อยพูดคุยทำความรู้จักกันหน่อยทำความรู้จักกันแล้วเราก็ถามแล้วเขาจะบอกมาอ๋อพี่คำนี้นะพี่ไม่ต้องแปลพี่ทับศัพท์ไปเลยคำนี้พี่ต้องแปลอย่างนี้มันไม่ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษก็จริงแต่ว่าในวงการเมืองไทยเราเรียกกันว่าอย่างนี้เนี่ยมันถึงเอาตัวรอดได้ไงอย่างนี้ก็คือหนังสือที่ผมอ้างอิงเนี่ยมันคือหนังสือศาสนาอิสลามในประเทศไทยจัดพิมพ์โดยกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการเวลาใครมาว่าผมบอกอ้างเล่มนี้ครับถูกต้องอย่าบอกว่า search net มาอย่างนี้ net นี่ความน่าเชื่อถือมันต่ำสุดใช่เราจะเลือกไม่ถูกว่าใช่ซอสไหนถูกต้องซอสที่เราเลือกคืออย่างนี้แล้วมันมีทีนึงเนี่ย British Governor เนี่ยผมแปลว่าผู้สำเร็จราชการอังกฤษ Dutch Governor ผมแปลว่าผู้อำนวยการบริษัท Dutch สำนักพิมพ์เขาโทรมาเลยนะคือสมัยนั้นมันไม่มีไลน์เขาโทรมาเลยเขาไม่อีเมลด้วยเขาแบบใจเร็วอยากรู้เว้ยทำไม Governor 2คำทำไมคุณแปลไม่เหมือนกันคุณแปลผิดหรือเปล่าผมแปลไม่ผิดหรอกเพราะผมไม่ได้แปลเองแล้วอันนี้ผมรู้เลยว่านักแปลจะแปลผิดเป็นบรรณาธิการเนี่ยผมทำเตรียมไว้ให้เลยน้องเจอ Dutch Governorแปลอย่างนี้นะผู้อำนวยการบริษัทดัชมันคือ VOC ของดัชอะเท่ากับไออีสต์อินเดียของอังกฤษไอตำแหน่งดัชกอฟเวเนอร์มันคือผู้อำนวยการบริษัทเนี่ยอีสต์อินเดียของดัชของฮอลแลนดาแต่ไอบริติชกอฟเวเนอร์เนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับบริษัทอีสต์อินเดียเลยคนที่ส่งไปเนี่ยก็คือพระราชินีน่าเป็นคนส่งไปก่อนที่มันจะมีอีกตำแหน่งนึงอะนะไออะไรวะไวซ์รอยอะไรเนี่ยไอตำแหน่งใหญ่เนี่ยมันคือไอบริติชกอฟเวเนอร์ก่อนแล้วเล่มที่ผมอ้างเนี่ยก็คือไทยในเอกสารฮอลันดาไทยในเอกสารฮอลันดากรมศิลปากรพิมพ์บอกเขาเชื่อไม่ได้กับตัวใครตัวมันไงเข้าใจป่ะวิธีคืออย่างนี้เวลาอ้างนี่เราต้องอ้างแบบให้เขาไม่เถียงเราอะเข้าใจไหมหลักฐานอ้างอิงต้องน่าเชื่อถือ